ธอทิ้งไว้จะทำให้ฉันใจสั่นบอกปากแค่สิ้นสั่นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าชายโอ้โหวันนี้เจ้าชายลิฟต์ครับวันนี้พี่ด่าเจ้าเต็มค่ะรู้สึกเป็นมาได้ใส่ชุดเต็มแบบนี้ดีใจดีใจต้องขอบคุณพี่ก้องปิยะวันนี้ที่แบบว่าเนรมิตฤทธิ์เป็นแบบเจ้าชายที่แบบว่ามาเปิดเทศกาลแห่งความสุขในวันนี้ได้แบบว่าเปิดต้นคริสต์มาสที่เขาเรียกว่าอะไรแบบใหญ่ที่สุดเลยเนาะในไทยในวันนี้เนาะเออ30กว่าเมตรอ่ะครับซึ่งอยากจะบอกว่าเราเปลี่ยนที่ไปตรงนู้นมั้ยคะเพราะว่าซึ่งบอกเขาติดตรงนี้กันค่ะอ๋อเราเป็นแบ็คกราวด์เขาเดินตามฤทธิ์มานี่อ่ะตามมาโลดเป็นไงคะอันนี้เอาต่อแล้วกันต้นคริสต์มาส30เมตรเลยใช่ใช่ใหญ่มากนะครับก็ดีใจนะครับได้เป็นครั้งแรกด้วยที่ได้แสดงต่อหน้าพระพักใช้คำราชาศัพท์ไม่ได้ถูกแต่ว่าถวายงานใช่ครับก็ดีใจมากนะครับแล้วก็พระองค์ก็เข้ามาขอโทษนะครับพูดไม่ค่อยเป็นพระองค์ก็เข้ามาคุยด้วยอะไรเงี้ยก็ใช้คำสามัญใช้คำสามัญนะฮะก็พระองค์ก็เข้ามาคุยด้วยแล้วก็ดีใจแล้วก็แบบปื้มแล้วก็เป็นเกียรติมากใช่ครับวันนี้ก็แต่งเต็มมาแต่งนานไหมคะนานเหมือนกันครับเพราะว่าตั้งแต่หัวจรดเท้าเนี่ยของที่ใส่ยากๆนั้นเลยนะฮะก็มงกุฎก็แบบหนักมากหนักมากเหมือนกันนี่เป็นครั้งแรกไหมคะพี่ฤทธิ์ใส่มงกุฎครั้งแรกไหมเหรอฮะก็ไม่ครั้งแรกหรอกนะครับแต่ว่าเป็นครั้งที่เอกลักษณ์ที่สุดที่หัวแบบขนาดนี้คิมเบอร์รี่ก็เล็กกว่าฤทธิ์ฮะจริงๆคิมเบอร์รี่ควรจะใส่ใหญ่กว่าฤทธิ์ใช่ใช่วันนี้แฟนคลับมารอพี่ฤทธิ์เยอะมากรู้สึกยังไงบ้างคะมาเยอะมากก็เป็นม็อบนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่พี่แจ๊คแต่เล่นแต่เล่นไม่ใช่ก็ดีใจมากที่แบบแฟนๆมาแต่ว่าเสียดายคือแฟนๆไม่สามารถเข้าดูตอนโชว์ต่อหน้าพระพักได้นะครับก็ได้เดี๋ยวจะมีเป็นคอนเสิร์ตของฤทธิ์ปิดท้ายด้วยตรงนี้นะครับก็ให้ดูกันอะไรเงี้ยครับซึ่งมาก็จะมาพูดเรื่องเรียนกันเนาะเรียนเป็นไงบ้างคะก็ได้เกรด A ไปกี่ตัวทั้งหมดเนี่ยค่ะเทอมที่แล้วมี4ตัวได้3ตัวใช่เก่งมากดีใจเหมือนกันตอนนี้เรียนอะไรอยู่คะเนี่ยตอนนี้เรียนเกี่ยวกับเรื่องแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นแบบ clinical correlation ก็คือเหมือนกับว่าเรียนประยุกต์ไปใช้ในทางคลินิกก็คือใช้ในการรักษาคนไข้จริงๆใช้ในการใช้ในโรงพยาบาลจริงๆอะไรเงี้ยครับก็ต้องเข้มข้นมากขึ้นใช่ไหมคะใช่เพราะว่าต้องตรวจร่างกายไปแล้วตอนนี้ตรวจร่างกายไปเรียบร้อยแล้วนะครับวินิจฉัยโรคพอได้แล้วอะไรเงี้ยเหลือแต่ว่าไปเจอคนไข้จริงตอนนี้ก็คือฝึกหัดก่อนได้มาให้ตรวจให้ได้เลยนะเป็นโรคคิดถึงฤทธิ์ไงคิดถึงฤทธิ์คนเดียวเหรอคิดถึงฤทธิ์โอเคแต่ว่าเรียนไปแต่ก็ยังรับงานอยู่ใช่ไหมคะยังทำงานอยู่ก็จะมีช่วงนี้ที่แน่นหน่อยนะครับเพราะว่าธันวาก็เป็นเทศกาลแบบงานเยอะเนาะนะครับเขาก็แบบมีงานคริสต์มาสงานนู่นงานนี่เต็มหมดงานปีใหม่ด้วยอะไรเงี้ยก็แต่ว่าหลังปีใหม่ก็อาจจะรับงานน้อยลงนิดนึงจะเฟดนิดนึงเพราะว่าใกล้สอบแล้วจะมีสอบ NL ไง NL ก็ต้องแบบอ่านหนังสือเยอะหน่อยแต่ปีใหม่พี่ฤทธิ์ไปเที่ยวเอ้ยไปเขาดาวทำงานที่ไหนคะปีใหม่เราอยู่ที่เอเชียทีครับก็แฟนก็มาไปกันได้นะครับเพราะว่ามีไม่ได้มีแค่ฤทธิ์คนเดียวด้วยนะเท่าที่ฤทธิ์รู้นะก็จะมีแบบพี่นิวพี่จิ๋วด้วยมีพี่ไอซ์สลันยูด้วยอะไรเงี้ยเท่าที่รู้นะแต่ไม่รู้ถูกหรือเปล่าอย่างเงี้ยก็มากันได้เขาดาวพอดีเลยสนุกน่าจะสนุกกว่านั้นนะครับหลายคนจะถามถึงพี่ฤทธิ์กับพี่โน้ผมว่าเป็นไงบ้างได้เจอกันบ้างไหมเจอกันบ้างไหมเหรอเอาจริงๆไหมอ่ะเอาจริงก็ไม่ได้เจอกันเลยเพราะว่าคืออย่าว่าแต่ฤทธิ์กับพี่โน้เลยก็คนอื่นด้วยที่เดินทางไม่ค่อยเจอกันใช่จะมีเจอที่บ่อยสุดก็มีกันช่วงเนี้ยจะเจอบ่อยเพราะว่าไปตีแบดกันไปออกงานด้วยกันอะไรเงี้ยเออรักกันมากรักกันมากจริงรักกันอยู่แล้วพี่แจ็คก็รักแล้วคนเราทั้งสองคนจ้าเขินทำไมอ๋อๆมันจะมีคำถามบ้านลิโน่อะไรอย่างเงี้ยบางคนเขาจะไม่จิ้มกันแล้วไหมหรืออ๋อไม่หรอกครับจริงๆมันก็คือความรักก็คือเสริมความรักเนาะแต่ห่วงใยพี่น้องก็มีใช่มันก็คือเรื่องเดิมคือยังไงก็แบบถึงแม้ว่าอ้าวอย่างสมมติว่าพี่แจ็คมีแฟนพี่แจ็คจะเลือกรักแม่พี่แจ็คไหมก็ไม่ถูกไหมมันก็ไม่เกี่ยวกันมันคนละส่วนถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นน้องก็คือน้องพี่ก็คือพี่อยู่วันยังค่ำแหละใช่กันเสมอใช่ครับแต่อาจจะแบบไม่ค่อยได้เจอกันเฉยเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างนี้แหละก็เรียนกันอยู่เนาะใช่ลิศก็ลงมากรุงเทพเจอใครที่ไหนล่ะก็เจอแต่เนี่ย AR คนเดิมแต่งหน้าเจอพี่แจ็คอย่างเงี้ยบางทีไม่เพราะบางทีพี่แจ็คก็ไปหาคนอื่นบ่อยอย่างเงี้ยพี่ลิศอย่างงอนน้องเลยมาทุกคนจริงก็ไม่เป็นไรเราก็เรียนไปก่อนช่วงนี้ใช่ก็เดี๋ยวเราเรียนจบแล้วค่อยมาลุยงานที่จะเจอทุกคนให้มันครบทุกวันเลยฝากอะไรถึงแฟนคลับพี่ฤทธิ์ไหมคะเขารอกันนี่ไปเรียนแป๊บเดียว2ปีแล้วเนาะ2ปีเ
เอ้ย2มั้ยฮะ2แล้วใช่ปี2ปี3ใช่จะ2ปีแล้วจะ2ปีแล้วก็ไวเหมือนกันนะครับก็ต้องขอบคุณแฟนคลับที่อยู่กับลิฟมาตลอดอยากให้ฉากข้างหลังมากเลยแฟนคลับวันนี้เข้าดูแบบเข้าดูลองซูมหน่อยก็ได้ค่ะด้านหลังข้างหลังเดี๋ยวไปอีกทีนึงอ่ะก็วันนี้ตอนที่โชว์ต่อหน้าพระพักแฟนคลับเข้าดูไม่ได้เดี๋ยวก็เนี่ยจะได้เจอกันดูกันตรงนี้แหละใช่ไม่ได้คอนเสิร์ตนะคะไม่ได้คอนเสิร์ตจากลิฟต่อใช่ครับส่งเจ้าชายกับดาวราชวังครับใช่ครับวังอะไรเปลี่ยนชุดมาเพื่อโชว์อีกใช่มงกุฎนี่น่ากลัวมากครับการใส่นี่โอ้หัวล้านเลยแหละฮะแบบจิกออกมาทั้งหัวอ่ะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับโอ้โหดีมากพี่ลิซพี่ใหม่นั่งรอโอเคสวัสดีค่ะสวัสดี Princess Joy to the World วันนี้ Joy to the World ค่ะวันนี้ก็มาเปิดไฟของต้นคริสต์มาสที่เซนต์แอนน์เวิลด์ค่ะความรู้สึกตอนนี้เป็นไงบ้างคะได้ถวายงานต่อหน้าพระพักตร์ด้วยตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่เคยได้เห็นพระองค์ท่านแบบว่าใกล้ชิดขนาดนี้แล้วก็ต้องเต้นต้องแบบว่าต้องหลายมูฟเมนต์มากเลยก็เกรงๆเหมือนกันนะคะอยากจะบอกว่าชุดวันนี้ Princess มาก Princess เป็นนางฟ้ามีปีกด้วยค่ะข้างหลังโจมาไอ้ใครแต่งเต็มขนาดนี้มั้ยคะเนี่ยมันก็จริงๆวันนี้ถือว่าชุดสวยนะสวยมากสวยคือแบบจะบอกว่าชอบแซวคิมมี่ว่าเป็นเจ้าหญิงแล้ววันนี้ได้แต่งเป็นเจ้าหญิงจริงเลยใช่ก็เนาะก็ยังไงแต่ว่ามีเจ้าชายมาด้วยค่ะแต่ว่าเป็นลูกพี่ชายค่ะเจ้าชายพี่ลิศแต่จริงๆต้องบอกว่าพี่ลิศเนี่ยเป็นพี่ของคิมเบอรี่ใช่ซึ่งหน้าเด็กมากไอ้เหมือนอายุ16เลยเอ๊ะหรือว่าหน้าเราแก่น่าจะอย่างหลังมากกว่าพี่ลิศน่ารักมากค่ะน่ารักมากแซวตัวเองเราไปไม่ถูกเลยเขาพยายามแบบช่วยเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ากระโปรงใหญ่มากอย่างเงี้ยมาใส่ชุดนี้แล้วนึกถึงฮังเกอร์เกมอ่ะแคทเน็ตหุ่นแล้วกลายเป็นนกอ่ะพี่ไม่ได้เปียผมข้างนะคะถ้าเปียผมข้างก็คงเป็นแคทเนสนะสวยนะจริงๆวันนี้แบบขอบคุณค่ะเห็นว่าแอบอึมนิดนึงนิดนึงแต่สร้อยปิดแล้วเยอะไปมันดันขึ้นมานิดนึงใช่ค่ะถามถึงละครค่ะหลายคนจะเห็นว่าคิมมี่แบบค้ำนิดนึงเพราะว่าไปถ่ายละครค่ะก็จะมีทั้งเขามีน้ำตกแล้วก็ล่าสุดไปทะเลก็ถือว่าดำกันไปข้างนึงเลยค่ะแต่ว่าจริงๆเป็นละครที่สนุกมากเรื่องเสือถือว่าแบบช่วงแรกๆเนาะจะไปอยู่ทะเลจะไปอะไรอย่างเงี้ยมันจะก่อเกิดความรักของพระนางตรงนั้นค่ะแล้วก็ตอนท้ายก็จะได้เข้าเมืองแล้วเขาก็จะกลับมาขาวเหมือนเดิมเป็นแอคชั่นด้วยไหมคะแอคชั่นดราม่าโรแมนติกครบรสมากเลยค่ะเรื่องนี้ everything everything จริงๆค่ะแล้วมีข่าวแบบแอบจิ้นกับพี่อนันดาเนี่ยโอ้ยก็มีบ้างนะนี่ก็มีอนันเบอรี่โฮมอะไรประมาณนี้มาแล้วหรอมาแล้วกอรี่ยังอนันเบอรี่อนันเบอรี่โฮมใช่ก็จะมีแฟนๆที่เขาแอบลุ้นๆกันอยู่แหละชอบอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ก็ไม่มีอะไรค่ะเป็นพี่น้องกันจินก็จะเป็นที่มาของข่าวกุ๊กกิ๊กกันนี่แหละอ่าใช่ก็พี่เขาเป็นคนเฟรนลี่เนาะเวลาอยู่ในกองถ่ายอะไรเขาจะชวนคุยเราอะไรประมาณนี้ตามภาษาพี่เขาก็เป็นฝรั่งด้วยอะไรเนี่ยเห็นไหมคะว่าเราเป็นแบบเหมือนลูกครึ่งด้วยกันฝรั่งใช่ก็คุยภาษาบักซีดาไปเรื่อยๆนะก็เลยแบบว่าคุยกันง่ายอะไรประมาณนี้ค่ะเข้าใจกันประมาณนี้แต่ว่าสนิทกันเร็วค่ะแต่ว่าไม่ได้มีอะไรนอกจากแค่สนิทเป็นพี่น้องกันนะคะสาวสนิทแรงใกล้ใครเป็นขำได้ข่าวจากผู้จัดพี่แอนว่าจะมีละครนี่จริงไหมคะก็น่าจะจริงมั้งคะแต่ว่ารอให้พี่แอนเขาออกมาสนใจรอลุ้นกันละกันค่ะอยากร่วมงานกับผู้จัดพี่แอนอยากมากตัวเองเล่นปัญญาชนก้นครัวใช่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จเนาะละครเรื่องแรกของพี่แอนด้วยแล้วก็พี่แอนเป็นคนน่ารักว่าอยากร่วมงานกับพี่แอนอีกข่าวดีของ MK เห็นบอกว่าอาจจะเป็นหมากมาเล่นไหมคะอาจจะค่ะอาจจะรอสรุปอีกทีนึงละกันถ้าสมมติได้คู่กันเป็นไงบ้างดีใจค่ะดีใจมากเพราะว่าเราไม่ต้องนับหนึ่งใหม่ก็ถือว่าสนิทกันอยู่แล้วก็ได้เรื่อยๆค่ะอันมีแก๊งจิ้นรออยู่แล้วด้วยโอ้ยพร้อมค่ะเราfinally จะได้ the final answer ตัวไหนคะน่าจะ next year ต้นปีหน้านะคะจะร้อยพี่แอนสรุปอีกทีนี่ถามก่อนเลยวันนี้เดี๋ยวคนจะมาถามเรื่องมีคนทักว่าคิมบรีจะเป็นแบบถ้าไม่มีแฟนแล้วจะโด่งดังอะไรเงี้ยโอ้ย
ด่งดังเหรอคือถ้าไม่มีความรักเลยใช่ไหมคะหรือว่าแค่แบบไม่เปิดเผยอะไรประมาณนี้เออประมาณนี้ละค่ะต้องไม่เปิดเผยละยังไงแล้วแต่เอาเป็นว่าถ้าโฟกัสเรื่องแฟนจะแบบเป็นเจ้าหญิงอ๋อคือตอนนี้ก็โฟกัสเรื่องงานแล้วก็เรื่องเรียนด้วยค่ะซึ่งหลายๆอย่างมันก็แบบมันอัดแน่นมาค่ะก็ยังไม่ได้ทันได้เจอใครยังไม่ได้เปิดรับใครเข้ามาเนาะก็เป็นว่าเรื่อยๆก็ตามนั้นเราเป็นเรื่องของดวงชะตาแล้วกันค่ะวันนี้เราทำหน้าที่ดีที่สุดใช่ค่ะทำงานค่ะปีใหม่เที่ยวไหนคะคิมบอรี่ปีใหม่คิดทุกวันเวลาเช้ากลางวันเย็นคิดทุกวันเลยค่ะว่าจะไปที่ไหนแล้วล่มทุกทีเลยค่ะก็เลยแบบเดี๋ยวรอใกล้ๆก่อนแล้วกันค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยสรุปค่ะวันนี้ก็ทำงานให้ครบก่อนเพราะงานเยอะค่ะเก็บตังค์ก่อนฝากถึงแฟนคลับไงค่ะบ้านบ้านเดี่ยวบ้านรวมบ้านใหม่บ้านเก่าก็ฝากด้วยละกันนะคะสำหรับละครเรื่องเสือก็อาจจะห่างหายไปแต่ว่าอย่าเพิ่งลืมกันนะสำหรับMKก็จะมีผลงานออกมาเรื่อยๆอย่างเช่นนิตยสารหนังสือที่เราไปถ่ายกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากติดตามด้วยละกันนะคะสำหรับผลงานของเราทั้งคู่แล้วก็คิมละกันค่ะเราดูไปทินช่องสามอาจจะมีไปเซ็นด้วยกันไหมปฏิทินเนี่ยไม่ได้ไปถ่ายละครค่ะแต่ทุกคนไปกันหมดเลยดูเอามากรอให้แฟนคลับเอามาให้เซ็นละกันเนาะตรงจะเลยขอบคุณนะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะแจ็คเกอรีนกับที่ไม่พูดเฮดไลน์นิวส์ค่ะสุขสันต์วันพ่อวันนี้นะคะข่าวแรกไปดูแพนเค้กกันเลยดีกว่าค่ะข่าวว่าถ้าพี่มีจะแต่งเนี่ยจะต้องยกขนักมาร้อยล้านจริงหรือเปล่าไปฟังเลยดีกว่าค่ะข่าวมาว่าพอมาเรียนจบโทแล้วคุณแม่ก็เลยบอกหมดสาวถีว่าถ้าเกิดจะมาขอจะให้สาวถีเอาสินสอดมาขอเรามากกว่า100ล้านจริงป่ะเออโอ้แน่นอนแม่ไม่ได้พูดแน่นอนค่ะไม่ได้มีอะไรอย่างนั้นค่ะสินสอดมันต้องถึง100ล้านนะแพงน่ากลัวมากเลยนะก็ยังไม่ได้มีอะไรตรงนั้นดีกว่าเนาะเราก็เป็นในตามที่มันควรจะเป็นแล้วกันค่ะแต่สารวัตรแพทย์มีของปั่นครับเรียนจบครูยังไม่ได้ให้เลยค่ะแต่พันมีลิสต์ยาวเหยียดเลยนะคะก็ปั่นจริงๆก็คือตอนนี้ทำงานก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวมีโอกาสว่าได้เดินทางอะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวหาช่วงเวลาแล้วก็ค่อยตรงนั้นดีกว่าอีกทีเวลาเท่าไหร่คะน่าจะเป็นต้นปีหน้านะคะเดี๋ยวจะเรียนเชิญนะคะค่ะแม่ตกใจกันไปนะคะถ้า100ล้านนี่ตั้งตัวได้เลยนะคะก็ไปคงเป็นข่าวแซวๆเล่นๆกันไปละกันนะคะชั่วโมงนี้เจ๊กะลีลาไปแล้วล่ะค่ะเจอใหม่ช่วงหน้านะคะสวัสดีค่ะคนไทยนะคะต้องรักกันนะคะเพราะว่าถ้าคนไทยไม่รักกันแล้วจะมีใครมารักเรานะคะเราต้องสามัคคีนะคะให้พ่อหลวงของเราชื่นใจนะคะ